กระทรวงพาณิชย์และก็ที่รักของเราคือมายาโปและคุณปอนเนี่ยนะครับเราได้ร่วมมือกันเพราะว่าวันนี้เราอยากทำเงินสิ่งง่ายๆแต่ว่ามันแปลกไปจากเดิมนะครับไม่ใช่มานั่งบนเวทีแล้วก็มานั่งแถลงข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเกิดขึ้นจากความรักและความร่วมมือกันที่อยากเห็นประเทศชาติดีแล้วก็อยากเห็นประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่ดีเพราะการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยใช้ความเป็นศิลปินความสามารถในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ใช้ศักยภาพของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถไปเก็บเกี่ยวค่าสิ่งของนะครับแล้วก็ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากฝีมือและสติปัญญาพี่น้องประชาชนเอามาร่วมกันแล้วเราจะพยายามทำให้สินค้าไทยไปสู่โลกให้ได้มากขึ้นเพราะว่านั่นคือหนทางที่จะทำให้ประเทศชาติเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาและคนตัวเล็กๆของประเทศมีหนทางมีโอกาสในการที่จะเดินไปข้างหน้าโครงการนี้เราจัดขึ้นมาโดยความร่วมมือกันแล้วก็พยายามจะใช้ทุกทรัพยากรของเราที่มีอยู่ยังไม่ได้ไปใช้ทรัพยากรหรูเลยแต่เป็นการที่จะเอาความรักความตั้งใจของเราทุกคนมาแชร์เพื่อจะทำให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่พวกเราจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนวางรถแมพเลยนะครับว่าเป็นสินค้ากลุ่มไหนยังไงบ้างครับที่ก็สินค้าเนี่ยในภาพยนตร์ซึ่งทางนี้ได้เขียนบทไปแล้วแต่ไปอยู่ทุกที่หรือไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปดูสินค้าในพื้นที่นั้นจังหวัดนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะดึงขึ้นมาสิ่งที่เราพอเห็นได้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะเอากลับเข้ามาเพื่อจะพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นในหนังเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับที่แมนสวนทำแต่ว่ามันจะกว้างขวางกว่านะครับเพื่อจะใช้ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกที่เนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในฉากนี้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สามารถจะเป็นตัวแทนที่จะเผยแพร่สติปัญญาความคิดของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทต่างๆแล้วก็อยู่ในเมืองเพื่อเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีอะไรดีมากมายมีสติปัญญาของพี่น้องที่ดีผ่านการสื่อสารของมืออาชีพและก็นักแสดงที่มีขวัญใจมากมายและขวัญใจเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นพลังในการที่จะเผยแพร่และก็ทำให้สินค้าไทยอยู่ในเวทีและอยู่ในสายตาของโลกได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นจากนี้ไปเราจะขยับขึ้นไปอีกแล้วเราจะคุยกันต่อวันนี้ถือว่าเราได้เปิดประตูบานแรกเพื่อจะแสดงตัวของเราต่อพี่น้องประชาชนทุกคนว่าพวกเราทุกคนทั้งศิลปินทั้งผู้กำกับทั้งผู้ผลิตอย่างบิออนคาวแล้วก็ทั้งกระทรวงพาณิชย์ผมและท่านรัฐมนตรีช่วยและทุกคนทั้งผู้แทนราษฎรซึ่งเขาเป็นแอมบาสเดอร์ของเรื่องความสมรสเท่าเทียมสิ่งนี้จะวางไปจนถึงการฉายหนังจะเกิดขึ้นระหว่างนี้เราจะพยายามเข้าร่วมในกิจกรรมอีกหลายอย่างเช่นรายมันนะครับหรือว่าถ้าไปถึงสิ้นปีสิ่งที่พวกเราอยากเห็นจะเกิดขึ้นก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านสภาแล้วนั่นเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเรามีเสรีภาพมีความเคารพรักและก็เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนและเราอยากให้ความรักนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยหัวใจของทุกคนความรักเกิดจากหัวใจสามารถเป็นแบบไหนก็ได้ในแบบที่คนที่มีความรักเขาอยากจะเป็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่การร่วมมือครั้งนี้สามารถสร้างความยอมรับในสังคมให้เราเปิดกว้างที่สุดให้โลกเขารู้ว่าที่นี่มีเสรีภาพในการที่จะเลือกความรักอย่างที่ตัวเองเป็นแล้วที่นี่ก็จะเป็นเวทีในการผลิตสติปัญญาความรู้ความคิดของชาวบ้านไปสู่โลกเราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ผ่านการแสดงของนักแสดงและก็ภาพยนตร์ที่จะเกิดขึ้นมีการวางกฎตัวเลขไหมครับตั้งเป้ามูลค่าเท่าไหร่ก็นี่จะเป็นเรื่องที่เราจะคิดแล้วก็คุยกันต่อไปนะครับวันนี้เราเพียงแต่ว่าจะประกาศตัวต่อสาธารณะว่าถ้าเราศิลปินแล้วก็คนมีชื่อเสียงนี้กับพลังของเขาที่เป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็พวกเรากระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีทุกอย่างอยู่ในตัวเนี่ยเราจะร่วมมือกันแล้วจะทำอะไรได้ยังไงซึ่งผลตอบรับวันนี้จากเราที่ดูกระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วเวลานี้เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็แสดงว่าคนสนใจและคนเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำในรูปแบบใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์พาออกจากวัดปฏิบัติเดิมๆนะครับแล้วเราก็จะทำให้สิ่งนี้ไปได้หลังจากนี้เราจะคุยกันใกล้ชิดและเราก็จะร่วมมือกันการที่จะทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เอาความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นความคิดของคนที่รักและร่วมมือกันที่จะผลักดันประเทศให้เดินไปข้างหน้าพี่ปอล่ะครับพูดถึงการร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์หน่อยฮะแล้วมีแผนที่จะผลักดันคอนเทนต์เองรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการส่งออกเมื่อรัฐมาสนับสนุนแล้วยังไงต่อบ้างครับพี่ปอคือจริงๆผมว่าผมได้ลองพยายามทำมาก่อนนะฮะ2ปีแล้วครับกับ King Porsche The Series แล้วก็แมนสวงโปรเจกต์เนี้ยวางไว้มานานแล้วอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าลงไปหาเองอ่ะผมไม่รู้ว่าเราจะไปหาจากไหนเนาะแต่วันเนี้ยกระทรวงพาณิชย์มีเครื่องมือเยอะจริง
คือผมในฐานะคนที่อ่ะทั้งผมทั้งไมค์เราก็เป็นนักธุรกิจกันมาก่อนทําการค้าขายมาแล้วเข้าใจดีว่าถ้าเกิดการค้าขายมันดีอ่ะเศรษฐกิจมันก็ดีคราวเนี้ยพอมาที่กระทรวงพาณิชย์เครื่องมือครบเลยคือมีทุกอย่างมีคนที่สามารถเข้าไป develop แล้วเข้าไปหาแล้วก็มาพัฒนาแล้วเอามาสู่เราในฐานะผู้ผลิตซีรีส์ที่หลายๆคนก็ติดตามอยู่เราสามารถมาใส่ได้อย่างเนียนและทําให้คนได้เห็นนี่ดีกว่าผมเปิดประตูผมเปิดโอกาสให้คนได้เห็นว่าโปรดักต์ที่มีคุณภาพที่อยู่ในชุมชนขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถไปตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้คือเราไม่สามารถบอกได้หรอกตอนนี้คนจะถามผมว่ามันจะสร้างอะไรได้มากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีกว่าที่เป็นอยู่อ่ะสมมติว่าเขาผลิตขายกันธรรมดาออนไลน์แต่สมมติว่ามันไปสู่ในตลาดที่แมสได้หรือไปตลาดต่างประเทศได้ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของสินค้าไทยเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราลองทํากับสินค้าระดับโลกเราไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกเราก็ทําเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เขาได้ดีแล้ววันนี้ในเมื่อเราจะผลิตซีรีส์นี้และเป็นซีรีส์พีเรียดมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะสอดแทรกสินค้าชุมชนเหล่านี้เข้าไปครับพี่ปอมีแผนระยะยาวไหมครับอยากทำอะไรแบบให้กระทรวงช่วยซัพพอร์ตต่อนอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าการไปส่งออกตามเทศกาลตามนู่นนี่นั่นมีแผนที่อยากจะให้พี่อ้วนช่วยไหมครับคือจริงๆผมว่ามันไม่ใช่แค่พี่อ้วนหรอกครับเป็นทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จริงๆคนทุกคนไม่ทั้งสื่อมวลชนหรือว่าแฟนๆเองเนี่ยทุกคนคือพลังที่จะช่วยกันคือถามว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะทำโดยลำพังได้ต่อให้ภาครัฐทำอย่างเดียวก็ไม่รอดผมทางเดียวก็ไม่ใช่ภาครัฐจะมาทำซีรีส์ก็คงไม่ใช่อีกในเมื่อเราถนัดอันนี้ถ้าไม่มีสื่อมวลชนคอยส่งข่าวต่อไม่มีแฟนๆที่เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอยประกาศออกไปมันก็ไม่มีใครเข้าใจโครงการนี้โครงการนี้มีอีกยาวมากครับหนึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศเพื่อเฟ้นหาสินค้าเหล่านั้นมันต้องเป็นฮีโร่โปรดักต์ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการมากมายซึ่งตรงเนี้ยโอ้โหพี่ๆเขาอยู่กันแบบคุกคีกับสิ่งนี้มาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอมือโปรแล้วแล้วส่วนผมอ่ะผมพร้อมจะทำเราวางโรดแมปไปหมดแล้วยังไงทุกคนจะได้เห็นซีรีส์ที่ดีที่มีสินค้าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลการยัดเยียดหรือไทยอินแบบไม่เนียนเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามการยัดเยียดมันไม่ก่อให้ใครรู้สึกดีแล้วก็เราบังคับให้ใครมาแบบเชื่อเราไม่ได้แม้ทั้งการสมรสเท่าเทียมทำไมวันนี้ก๊อฟมายืนตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อมาตลอดว่าการที่จะพูดเรื่องความเท่าเทียมเราไม่ต้องไปขยี้เยอะเราทําเรื่องราวความรักเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติและเชื่อว่ามีความหวังเหมือนซีรีส์ที่ชื่อว่าชายชายมันคือแสงสว่างสดใสมีของทุกที่ที่มืดอ่ะถ้าเราเชื่อว่ามันมีอ่ะมันก็มีแล้ววันเนี้ยถ้าตามที่เขาบอกแล้วก็พี่อ้วนได้รับปากไว้ว่าสมรสเท่าเทียมมันจะมาจริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีสิทธิ์รักกันได้แต่กฎหมายรองรับความรักของคุณต่างหากอันนั้นผมว่าสําคัญพี่ไมค์พี่โปบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างน่าจะเป็นโมเดลแรกที่จะได้ช่วยซัพพอร์ตเรื่องของคอนเทนต์ส่งออกของไทยๆด้วยยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจมากนะคือโปเคยหมดหวังไปแล้วเดินทางไปต่างประเทศจนกระทั่งวันนี้โปมีโอกาสได้กลับมาแล้วก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องว่าชายที่แปลว่าแสงสว่างความหวังเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆมันมีความหวังอยู่ทุกที่รวมถึงการที่ความหวังที่จะส่งต่อทุกอย่างของชุมชนไปให้ทั่วโลกได้เห็นแล้ววันนี้มันเป็นไปได้แล้วแล้วก็บริษัท Beyond Cloud กับกระทรวงพาณิชย์คือก็พยายามทําให้เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่เงี้ยโอก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความเป็นไทยให้กับทั่วโลกเห็นดีใจมากพี่มาครับของผมจริงๆด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเนี่ยผมเห็นโปรดักต์ตั้งแต่คําว่าโอท็อปในสมัยก่อนนะครับผมเห็น potential ของโปรดักต์ต่างๆหลายๆจังหวัดแล้วผมก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ของไทยเสน่ห์ของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะมากมันเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีที่ตัวเราเองมีจุดแข็งเรื่องนึงแล้วก็ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์มีจุดแข็งเรื่องนึงแล้วได้มาจอยเวนเจอร์กันมาทําอะไรร่วมกันผมว่าเป็นอะไรที่สําหรับผมน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่คิดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ผมจะรู้สึกขนลุกและอยากจะทําอะไรดีๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจากเด็กต่างจังหวัดคนนึงเราจะเห็นหลายๆโอกาสที่คนต่างจังหวัดอาจจะมีน้อยหน่อยหรือไม่มีเนี่ยเขามีโปรดักต์ที่ดีเนี่ยถ้าเราช่วยเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะส่งต่อพวกนี้ไปทั้งคนไทยด้วยกันแล้วก็ทั้งต่างชาติเขาเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับผมนะครับก็ดีใจมากครับก็ถ้าเราฟังทุกท่านพูดมานะครับสิ่งที่รู้สึกและสัมผัสได้คือทั้งทุกท่านที่กล่าวมามีความฝันและความหวังและก็พยายามจะส่งความฝันและความหวังนี้ต่อไปถึงผู้คนในประเทศนี้ผมว่านี่คือเรื่องที่สําคัญเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการค้าขายอย่างเดียวแต่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการพยายามจะรวบรวมความรักและพยายามที่จะแสดงความรักของเราที่มีอยู่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบถ้าเรารับทราบแล้วว่าความรักมันมีอยู่ทุกคนทุกแขกคนทุกคนมีความรักอยู่ในตัวถ้าเราสามารถส่งผ่านความรักตรงนี้ไปได้มันจะสามารถสร้างมิติใหม่ๆอะไรให้เกิดขึ้นอีกมากมายแม้จะขายของแม้จะ
รักกันแม้จะทำอะไรหลายอย่างกันความรักจะช่วยหล่อหลอมเลี้ยงดูสิ่งต่างๆนี้ไปด้วยกันได้เพราะนั้นความร่วมมือครั้งนี้ของมายาโปของคุณปอยของพวกผมทุกคนเราจะช่วยกันส่งเสริมส่งความรักความฝันของเราให้กับพี่น้องแล้วช่วยกันเอาความรักความฝันของเรานั้นทำให้เกิดประโยชน์ประเทศชาติได้อย่างดีที่สุดนี่คือจุดบทสรุปของการมาร่วมมือกันครั้งนี้อย่างสำคัญโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามต่อไปนะครับนอกจากซีรีส์วายอาจจะมีซีรีส์ยูริต่อนะ